ยายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลาเก็บเห็ดเข้าป่าอย่างสุขใจเก็บเบอร์รี่ที่มีสีสันสดใสตกปลารักในการผจญภัยเข้าป่าเข้าใจยายเข้าใจไออุ่นยายสนกะแล้วไม่มีพิษพี่น้องว่าเห็ดมันจะขึ้นแล้วนี่ที่เราอยากได้เนี่ยเราอยากมาหาไอ้นี่นี่แหละค่ะเห็ดที่เราพึงปรารถนาพี่น้องจ๊ะขึ้นแล้วจ้ะขึ้นแล้วจ้ะเดี๋ยวสำรวจไปเรื่อยๆเด้อจ้ะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ยายสนจะออกทุกวันเด้อพี่ๆน้องๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นี่แหละค่ะขึ้นแล้วค่ะโอ้ยขออวดจักนิดเถอะพี่น้องเอ้ยเริ่มแรกแหกหมานของปีนี้เด้อคลิปที่2ค่ะฝนตก3คืนนี้อีกดอกนึงแมงกินรอแล้วพี่น้องแมงเขากินรอแล้วดอกเรามาช้านิดนึงเห็ดเริ่มงอกแล้วพี่น้องเอ๋ยอันนี้เอาขาเขาก็ได้เนาะเดี๋ยวยายแกอันนี้ดูอย่าบ้าเอาแต่ขาเลยพี่น้องหัวเขาก็เอาได้อยู่เนี่ยทำไมยายถึงทำแบบนี้เอาพี่น้องยายชอบมากตรงนี้เขาอร่อยสุดๆพี่น้องเขาอร่อยสุดๆเลยแต่ว่าเอาไปรีบทำเด้อไม่งั้นฝ่อมดจ้ะเอาไปถึงบ้านก็เราก็รีบทำรีบจะต้มก็ต้มจะลวกก็ลวกก็แล้วแต่ทำไว้เลยค่ะไม่งั้นเขาจะฝ่อค่ะดอกนึงได้แค่นี้ค่ะนู้นดอกนึงเห็นไกลๆนู่นพี่น้องไม่ใช่เขาไปบ้านเก่าแล้วนี่เราเดินไปดูดอกเบลอเทอเลยพี่น้องสงสัยเขาจะเป็นเห็ดคู่แฝดมั้งพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวเราดูใกล้ๆว่าเป็นเห็ดอะไรเอ้ยอุ้ยหัวยังแข็งอยู่เป็นเห็ดคู่แฝดจริงๆพี่น้องนี่แหละค่ะเรามาช้าไปนิดนึงเอาไว้ไหมเดี๋ยวยายดูก่อนว่ากินได้ไหมดูขาเขาพี่น้องว่าเราจะกินได้ไหมเอ้ยเน่าแล้ว3ดอกค่ะไม่ใช่แฝดไม่ใช่แฝดดอกเดียวแฝด3ดอกค่ะพี่น้องจ๊ะเขาแฝด3ดอกเราก็มาดูกันทำไมถึงบอกว่ายายจะทำแบบนี้จะว่าเก็บเห็ดสกปรกเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าถามว่ายายจะเอาไหมยายชอบกินตรงหัวเขาค่ะยายก็เลยจะเอาตรงหัวเขาไปแกงมาเด้อมารุ่นกระยายสนพี่น้องเพราะว่าเห็ดเริ่มขึ้นแล้วค่ะฝนเพิ่งตกได้3วันเนี่ยตรงนี้ครับเขาอร่อยนี่น่ะตึกกัดซะมาเสแห่หรอกกูลิเซียมปิดกุญย่าหรอกกะเสียนี่ยากหรอกกะซิกซิมินะอดตัดตมามาอดตัดตมาโป้ยบอกเขาเดี๋ยวเขาว่าเราเก็บเพชรทุกกระปุกพี่น้องเพราะว่ายายบอกว่ายายชอบกินหนังเขาตรงเนี้ยยายเอามดนี่เลยค่ะไปถึงก็จะไปต้มเลยพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าเริ่มแรกของปีเนาะเนี่ยอย่างกันนี่เราก็เอาได้อยู่เนี่ยอย่างนี้ก็เอาได้อยู่แซ่บค่ะตรงเนี้ยแซ่บเบอร์เลยนี่ล่ะค่ะความมุ่งมั่นปรารถนายายสนยายสนรอเห็ดพันธุ์นี่ล่ะค่ะอันนี้เขาเรียกแม่นตุดแม่นหนุนตัดดิแม่นตุดตัดดิเพิ่งจะเริ่มขึ้นค่ะอ
อันนี้รอยเขาขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ว่าไอ้นั่นเด้อฝนจะตกหนักนะคะฝนตกหนักพึ่งตกหนัก3วันเองเริ่มขึ้นแล้วสัญญาณที่ดีแล้วพี่น้องจ๋าอันนี้มาสำรวจป่าเด้อค่ะมันจะเกิดอยู่ไอ้ป่าต้นสนป่าต้นสนเขาเรียกแม่นตัวเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวไปปาดอันนี้ออกแล้วไปตัดออกให้หมดอันนี้เรามาสำรวจป่าก่อนค่ะเดี๋ยวเห็ดเยอะแยะเอาไม่หวาดไม่ไหวหรอกค่ะยายก็บอกตาว่าเดี๋ยวให้พามาหาเห็ดอันนี้หน่อยที่ว่าป่าแม่นตัวหรือว่าป่าไอ้ต้นสนบ้านยายสนมันพึ่งฝนพึ่งตกได้3คืนค่ะพี่น้องมันก็เลยจะมีเห็ดแบบนี้ก่อนเห็ดตอนมันเกิดเจอช่วงมันแรงด้วยค่ะดูดอกนี่นางอยู่ยังไงเอ่ยเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นพันหัวสีแดงเด้อเห็ดพึ่งมันมีหลายสายพันธุ์พี่น้องตาบอกว่าให้ทำความสะอาดไปจากป่าเลยแต่ตรงนี้น่ะเขาอร่อยพี่น้องจ๋ายายสวนชอบมากก็งามอยู่ค่ะอันนี้เอาได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งเนยอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเนยเด้อพี่น้องมันอันนี้จะเป็นยางเวลาไปต้มก็เอาน้ำส้มสายชูกันนั่นเยาะลงไปสักหน่อยยางเขาก็หายค่ะอันนี้ก็อร่อยเด้อค่ะยายขอเอาเห็ดผึ่งเนยก่อนเด้อพี่น้องเมื่อก่อนกินไม่เป็นแต่ว่าพอมีน้องสาวขอนแก่นเข้ามาพาเก็บยายก็เลยกินเป็นเอาไปต้มเอาน้ำส้มสายชูใส่เยาะลงไปมันก็ไม่ลื่นจ้ะนะดอกอ่อนๆพวกดอกอ่อนๆอันนี้เอาได้อยู่เราก็ไปเลือกเอาเจอแล้วก็อดไม่ไหวดอกพี่น้องว้าวดอกเบลอบล่าเลยขางามๆเลยพี่น้องเนี่ยแต่เอาขาเข้าได้อยู่มาชาตินิดนึงยายสนเอ้ยมัวแต่ฝนตกพี่น้องอันนี้เขาเพิ่งงอกเพิ่งเกิดเนาะอันนี้เริ่มแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเห็ดพึ่งขมค่ะอันนี้พวกเห็ดพึ่งขมสปิตติพวกนี้เห็ดพึ่งขมอันนี้ก็เห็ดแดงอันนี้กินได้เห็ดน้ำหมากฝนตก3วัน3คืนเขาก็เลยสีนี่ค่ะอุ้ยแต่ดอกใหญ่มากอันนี้เอาได้อันนี้จะแกะไปหน่อยนี่รอยเห็ดเหลืองรอยเขาแห้งแล้วก็โดนฝนพี่น้องเอ้ยเห็ดเหลืองก็ทั้งแห้งทั้งโดนฝนกำลังขึ้นเหมือนกันอุ้ยถ้าอย่างกันนี่เดี๋ยวเก็บเห็ดผึ่งเก็บเห็ดเหลืองไปยาวๆเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็ดเหลืองก็กำลังขึ้นก็มีแรงตั้ง2เดือนน่ะพี่น้องบ้านยายสนน่ะยายนึกว่าแต่เห็ดผึ่งมันจะเลยไปแล้วแต่ว่ามันปีนี้มันมาช้า2อาทิตย์ไง2 3อาทิตย์เลยแหละเนี่ยเห็ดเหลืองเน่าหมดพี่น้องอยู่ใต้นี่เอาไม่ได้แล้วอันนี้เอาไม่ได้แล้วเปื่อยหมดแล้วเอาได้ดอกเดียวได้2ดอกพี่น้องอันนี้เปื่อยหมดแล้วคลิปนี้พากันไปหาเบอร์รี่มาเด้อพี่น้องก็เลยแวะหาแวะสำรวจว่าเห็ดพึ่งจะขึ้นหรือยังก็ขึ้นแล้วเนาะค่ะเนาะเก็บไปเก็บมาเห็ดนู่นเห็ดนี่ก็ได้ครึ่งถุงแล้วพี่น้องอันนู้นรอยเขาแห้งแล้วเขาก็ทั้งแห้งทั้งโดนน้ำก็เลยเป็นแบบนี้นี่ค่ะอีกนู้นเห็ดเหลืองอีกดอนนึงพี่น้องเห็ดเหลืองอีกตะปุตะปิตะมุตะมิขึ้นมาอยู่เนี่ยยกเอาพี่น้องอ
คุณตาก็นั่งรอถามว่าได้เห็ดไหมได้ครึ่งถุงปั่วริกาเซได้ครึ่งถุงเรามาหาเบอร์รี่ก็เลยถือโอกาสแวะมาสำรวจป่าเด้อค่ะพี่น้องจ๊ะเหนื่อยเหมือนกันพี่น้องเดินเลาะเพราะว่าพากันไปหาเบอร์รี่ตั้งแต่คลิปที่แล้วเด้อพี่น้องจ๊ะวันนี้เราก็มาสำรวจป่าอีกเหมือนเดิมเพราะว่าฝนเพิ่งตกได้3คืนค่ะเห็ดก็เพิ่งจะเริ่มจะขึ้นเด้อค่ะพี่ๆน้องๆขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เก็บเห็ดยาวๆแล้วค่ะเพราะว่าพวกเบอร์รี่สีแดงก็หายากมากแต่ที่นี่เห็ดก็เริ่มขึ้นยายสนก็จะออกหาเห็ดแล้วที่นี่พี่น้องจ๊ะกราบขอบคุณมากๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคุณตาบอกบ๊ายบาย